สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ World News Update ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญและอัปเดตข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกค่ะโดยในวันนี้อยู่กับดิฉันอลิสาธนวัชราพรค่ะค่ะและดิฉันจารุการลับโกษาค่ะค่ะก่อนอื่นเลยที่จะไปรับฟังข่าวสารงานบุญต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกนะคะพี่รุ่งค่ะเราทั้งสองคนก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะสำหรับ5บิ๊กบุญใหญ่ๆที่เพิ่งผ่านมาจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะใช่ค่ะตอนเช้านะคะเราก็มีพิธีตักบาตรนะคะค่ะแล้วก็ช่วงสายเนี่ยก็มีพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเราเลื่อนจากต้นเดือนนะคะมารวมไว้ในวันนี้เป็นวันเดียวกันเลยค่ะค่ะส่วนในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดนะคะภาคเย็นนะคะก็จะเป็นพิธีตอกเสาเข็มเกาะแก้วใจดีสวรรค์ค่ะแล้วก็บิ๊กบุญสุดท้ายค่ะนั่นก็คือสวดมนต์บทธรรมจักรกับปตนสูตรชี้ตังเมครบ466,666,666จบนั่นเองค่ะค่ะซึ่ง5บิ๊กบุญนี้นะคะถ้าใครมาร่วมตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะก็จะได้บุญใหญ่กันไปเลยแล้วก็กลับไปปลื้มกันนะคะซึ่งวันนี้ก็ครบ7วันนะคะใช่ค่ะก่อนหน้างานเราต้องทำใจใส่ใส่7วันนะคะแล้วหลังงานเนี่ยเราก็ยังคงปลื้มต่อเนื่องอีก7วันค่ะบุญก็จะหลั่งไหลมาสู่พวกเราเนาะอย่างต่อเนื่องค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะสำหรับข่าวสารงานบุญแรกนะคะเรายังอยู่ที่ทวีปเอเชียค่ะเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นณศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นค่ะเมื่อคืนวันศุกร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2561พระอาจารย์ธนาวุฒิติสโรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นได้เมตตาเปิดสอนสมาธิให้กับชาวญี่ปุ่นนะคะณวัดโจเอ็นจิเขตชินจูกุเมืองโตเกียวค่ะโดยจัดขึ้นประจำทุกเดือนนะคะพี่รุ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด10ท่านค่ะเนื่องจากมีผู้มาเป็นครั้งแรกก็มีนะคะแล้วก็คนเก่าๆที่ยังมาต่อเนื่องนะคะพระอาจารย์ท่านจึงสนทนาธรรมค่ะสร้างความคุ้นเคยค่ะพบว่าบางท่านเนี่ยชอบฝึกสมาธิเป็นประจำบางท่านสนใจลองทำสมาธิค่ะส่วนบางท่านเนี่ยชอบอะไรหลายๆอย่างที่เป็นประเทศไทยนะคะจึงอยากจะมาพบเจอคนไทยและพระไทยนะคะแม้จะมาจากหลายความคิดหลายความตั้งใจนะคะแต่ว่ามีจุดรวมเป็นจุดเดียวกันนั่นคือความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้ใจสบายนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกสมาธิค่ะคุณผู้ชมภายหลังจากการทำวัดเย็นร่วมกันนะคะทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงของพระอาจารย์นาน20นาทีค่ะผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะรู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองเป็นอย่างมากนะคะบางท่านเมื่อได้ปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าใจสงบมากขึ้นและรู้สึกดีกับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะคะถ้ามีโอกาสก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในครั้งต่อๆไปอีกค่ะและเห็นว่าสมาธินะคะสามารถทำให้ได้เป็นประจำนะคะในทุกๆวันค่ะไม่ใช่เรื่องที่เคร่งเครียดหรือหวังผลมากเกินไปค่ะเพียงใจได้รับความสงบสุขนะคะถือว่าเป็นผลของการปฏิบัติธรรมที่ดีแล้วก็ก่อประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติค่ะพี่รุ่งค่ะในรูปนะคะเหมือนกับไม่ใช่พระไทยอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะเหมือนมีพระชาวต่างชาติมาด้วยคล้ายๆจีวรสีคล้ายของพม่าเลยใช่ค่ะนะคะค่ะก็มาต่อกันอีกหนึ่งวัดค่ะที่วัดพระธรรมกายโตเกียวค่ะประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวันเสาร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะวัดพระธรรมกายโตเกียวได้จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาญี่ปุ่นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สนามภูริศีโลค่ะให้ธรรมะในครั้งนี้โดยอธิบายถึงการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานในเรื่องของการวางใจนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองปฏิบัติจริงเป็นเวลา30นาทีค่ะหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบคำถามและอธิบายเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีความสงสัยนะคะหรือว่าติดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์แนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมลองนำสมาธิค่ะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็รู้สึกประทับใจที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่22เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะวัดพระธรรมกายโตเกียวก็ได้จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาญี่ปุ่นขึ้นนะคะโดยมีพระอาจารย์ธนาวุฒิติสโรให้ธรรมะในครั้งนี้พระอาจารย์ได้สอนเรื่องการวางใจจากนั้นนะคะทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันนาน25นาทีค่ะตามเสียงของพระอาจารย์เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วร่วมกันแล้วนะคะพระอาจารย์ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็ยังได้แนะนำทุกท่านนะคะให้นำสมาธินี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะค่ะเรามาต่อที่วัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่22เมษายนพุทธศักราช2561
วัดพระธรรมกายโทชิงินะคะจัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพระครูปลัดสุเนศฉลพิญโยค่ะเป็นประธานสงฆ์ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมตักบาตรจากนั้นสาธุชนทุกท่านร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะต่อมาในภาคบ่ายสาธุชนผู้มีบุญนะคะปฏิบัติธรรมพร้อมกันกับสาธุชนทั่วโลกค่ะตามการถ่ายทอดสดทางช่อง GBN ค่ะจากนั้นทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรและร่วมกันถวายดอกไม้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายพิธีถวายกองทุนบวชบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยและกองบุญต่างๆค่ะจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมกันจุดประทีปบูชาเจดีย์และรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อให้เป็นหลักดำเนินชีวิตสุดท้ายค่ะทุกท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่เจ้าของวัดนะคะรับบุญทั้งหลังก่อนงานบุญระหว่างงานบุญนะคะและหลังเสร็จงานบุญค่ะสร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะค่ะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็ข้ามาอีกประเทศค่ะที่วัดภาวนามองโกเลียประเทศมองโกเลียค่ะวัดภาวนามองโกเลียประเทศมองโกเลียจัดงานบุญวันอาทิตย์ที่12เมษายนขึ้นนะคะมีชาวมองโกเลียมากกว่า20ท่านนะคะมาร่วมงานทุกท่านก็ได้จัดเตรียมปัจจัยทายธรรมค่ะรวมทั้งอาหารหวานคาวมาจากบ้านเลยเพื่อร่วมบุญบูชาข้าวพระค่ะกิจกรรมเริ่มด้วยพระอาจารย์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมสาธุชนทั่วโลกค่ะต่อจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พระอาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรทุกท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะก่อนเริ่มพิธีกรรมงานบุญในภาคบ่ายค่ะพระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมงานบุญที่สาธุชนทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมและกล่าวถึงความสำคัญของวันคุ้มครองโลกด้วยนะคะจากนั้นสาธุชนทุกท่านพร้อมใจกันสวดมนต์นะคะบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจำนวน3จบค่ะและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำบุญนี้นะคะบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยด้วยเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะคะต่อด้วยพระอาจารย์ถวายพานธูปเทียนแพสการะหน้ารูปหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากนั้นพระอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติโดยย่อของหลวงพ่อและเปิดวิดีโอสื่อประวัตินะคะและคุณูปการของหลวงพ่อธรรมชโยให้ชาวมองโกเลียได้รับชมกันสาธุชนชาวมองโกเลียค่ะก็ต่างปลื้มปิติใจนะคะเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสม2บิ๊กบุญนี้ในวันเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธค่ะที่แท้จริงรวมทั้งศึกษาประวัติปฏิปทาของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยเพื่อเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการสร้างบารมีสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปบินรถไฟนิดนึงค่ะพี่รุ่งเราไปต่อที่ทวีปยุโรปค่ะเราไปที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเมื่อวันอังคารที่17เมษายนพุทธศักราช2561วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดปฏิบัติธรรมนะคะชาวท้องถิ่นขึ้นมีชาวอังกฤษมาปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเพื่อฝึกสมาธิทุกท่านนะคะรู้วิธีการปฏิบัติธรรมการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายพระอาจารย์แนะนำเบื้องต้นเรื่องการปรับร่างกายและจิตใจนะคะให้มีความผ่อนคลายปลอดความกังวลด้วยวิธีการต่างๆค่ะพร้อมยกตัวอย่างวิธีปฏิบัติและผลที่จะได้รับค่ะแล้วจึงปฏิบัติธรรมร่วมกันนาน45นาทีจากนั้นพระอาจารย์แสดงธรรมเรื่องแนวทางในการใช้ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยค่ะด้วยความดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้านะคะเพราะเราเองนะคะเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาตินะคะพี่รุ่งค่ะจึงจำเป็นจะต้องรู้จักการวางแผนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะต้องทำให้ชีวิตเรานะคะมีเสบียงบุญติดตามหล่อเลี้ยงนะคะไปทุกภพทุกชาติค่ะเพื่อไม่ต้องลำบากเรื่องทำมาหากินและมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ยังแนะนำหัวข้อธรรมะเรื่องหัวใจเศรษฐีค่ะโดยให้เรานั้นขยันหารักษาให้เป็นมีเพื่อนที่ดีนะคะและใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งความรู้นี้นะคะเป็นประโยชน์และน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่ได้ติดตามคุณพ่อคุณแม่มาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ด้วยนะคะก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระอาจารย์และมีประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะบอกว่าวันนี้นะคะเด็กๆบอกว่านั่งเห็นดวงแก้วที่ใหญ่ค่ะมี2ชั้นซ้อนๆกันนะคะดวงนอกเนี่ยใหญ่มากๆเลยใหญ่กว่าห้องนี้ซะอีกนะคะเด็กๆแจ้งนี้นะคะแล้วก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขมากๆค่ะพี่ลูกเด็กๆนั่งธรรมะกันได้ดีมากเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจิตใจยังใสๆอยู่เนาะยังไม่ต้องมีเรื่องกังวลอะไรก็เลยนั่งปฏิบัติธรรมได้ดีเลยนะคะ
ค่ะแล้วก็ข้ามมาอีกหนึ่งประเทศนะคะที่วัดพระธรรมกายคอโซลุสโกค่ะประเทศเดนมาร์กค่ะเมื่อวันศุกร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะวัดพระธรรมกายคอโซลุสโกประเทศเดนมาร์กจัดปฏิบัติธรรมและสอนวัฒนธรรมชาวพุทธให้กับคณะนักเรียนนานาชาติ7ประเทศเลยนะคะได้แก่ประเทศเดนมาร์กกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เบลเยียมจีนญี่ปุ่นและกัมพูชาค่ะโดยได้เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆได้แก่ความเคารพต่อพระรัตนตรัยการกราบเบญจางคประดิษฐ์ค่ะวิธีการนั่งสมาธิชมวิดิทัศน์เพื่อความเข้าใจในพระพุทธศาสนาพระอาจารย์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมนะคะจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เมตตาตอบคำถามค่ะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสมาธิทั้งนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธโดยผ่านบุญพิธีต่างๆค่ะได้แก่ถวายพระไตรเครื่องไทยธรรมตักบาตรถวายพระทหารกรวดน้ำรับพรและปิดดวงแก้วแห่งความสมปรารถนาค่ะจากนั้นนักเรียนก็ได้ชมวัดแล้วก็ชมนิทรรศการพุทธประวัติแล้วรับประทานอาหารร่วมกันค่ะนักเรียนที่มาในครั้งนี้รู้สึกประทับใจที่ได้มาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆจึงเขียนบอกความรู้สึกดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะการฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่สบายผมชอบการถวายพระทหารและตักบาตรและเพราะผมรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นและการเข้าอบรมกันในครั้งนี้นะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากผมได้เรียนรู้เยอะเลยครับส่วนนักเรียนชายอีกคนนึงนะคะก็กล่าวว่าผมได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาในแบบฉบับของไทยได้เรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่ผมสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริงนะคะเพราะการฝึกสมาธิทำให้เกิดสติปัญญาค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความประทับใจนะคะอันนี้เป็นของนักเรียนหญิงนะคะค่ะได้กล่าวว่าสถานที่แห่งนี้สวยงามปราณีตและอบอุ่นฉันได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากวัฒนธรรมไทยฉันหวังว่าพวกเราจะได้รับโอกาสอีกครั้งที่จะเรียนรู้และอีกอย่างหนึ่งคืออาหารอร่อยที่สุดฉันชอบมากฉันรู้สึกซาบซึ้งกับเจ้าหน้าที่ทุกคนและพระอาจารย์ก็ได้นำสิ่งที่ดีที่แตกต่างมาให้และขอขอบคุณคุณครูคาเรนที่ได้มอบโอกาสนี้ให้พวกเราค่ะนี่ค่ะก็เป็น3ความประทับใจนะคะที่เป็นของชาวเดนมาร์กเองนะคะที่ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธนะคะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติได้จริงด้วยแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับไปดำเนินในชีวิตประจำวันด้วยค่ะค่ะเห็นภาพแล้วปลื้มปิติใจนะคะพี่รุ่งใช่ค่ะเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ารอคนรุ่นหลังๆรุ่นเก่าทำแล้วแต่แบบกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็ให้เล็งเห็นความสำคัญในการทำสมาธินะคะมากขึ้นด้วยนะคะใช่แล้วค่ะฝึกปฏิบัติธรรมกันทั่วโลกเลยนะคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่วัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่22เมษายนพุทธศักราช2561วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดงานบุญบูชาข้าวพระวันคุ้มครองโรคค่ะและพิธีตอกเสาเข็มมงคลเพื่อสร้างเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์กิจกรรมงานบุญเริ่มเวลา 4:30 นาทีค่ะตามเวลาท้องถิ่นประเทศเดนมาร์กสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกันกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยหลังจากพิธีกรรมบูชาข้าวพระเสร็จสิ้นค่ะพิธีกรรมภาคสายเริ่มด้วยพระอาจารย์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร1จบค่ะและนำปฏิบัติธรรมเป็นภาษาไทยและภาษาเดนมาร์กเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะจากนั้นพระอาจารย์ได้เปิดกรวยสักการะหน้าแท่นรูปเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยค่ะต่อด้วยสาธุชนนะคะผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยค่ะและดวงแก้วสมปรารถนาหลังจากนั้นนะคะคณะเจ้าภาพค่ะตั้งริ้วขบวนผ้าป่าสร้างวัดนะคะเดินเวียนพระทักษิณรอบโบสถ์1รอบค่ะต่อด้วยพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายกองทุนต่างๆเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดค่ะหลังจากพระอาจารย์ได้พิจารณาผ้าเสร็จสิ้นแล้วพระอาจารย์ได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวงานบุญของวัดค่ะเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้ร่วมใจการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ท่านประธานสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีหลังจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเนื่องในวันคุ้มครองโลกค่ะและได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมีในครั้งนี้ร่วมกันนะคะต่อมาในภาคบ่ายเป็นพิธีตอกเสาเข็มเพื่อสร้างเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์และพระอาจารย์และสาธุชนทุกท่าน
ได้ร่วมใจกันประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยหลังเสร็จพิธีสาธุชนทุกท่านนะคะต่างปลื้มปิติใจในบุญนะคะที่ได้มาร่วมงานวันคุ้มครองโลกในครั้งนี้นะคะจากภาพเนี่ยเราจะเห็นรอยยิ้มนะคะใช่ค่ะความประทับใจความปลื้มปิตินะคะแล้วก็น่ารักมากเลยที่มีการจำลองเสาเข็มด้วยนะคะได้เหมือนอยู่ในบรรยากาศจริงที่ประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็มีสาธุชนตัวเล็กๆนะคะได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะเรามาต่อกันอีกหนึ่งประเทศนะคะในทวีปยุโรปค่ะที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่22เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระวันคุ้มครองโลกกิจกรรมเริ่มเวลา4:30 น.นะคะตามเวลาท้องถิ่นประธานบุญพิธีกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระต่อจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมใจประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยนะคะต่อด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากนั้นในภาคสายค่ะเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดนะคะพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญอาราธนาศีลสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าคณะประธานและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้สัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเมื่อเสร็จพิธีสาธุชนทุกท่านค่ะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมีร่วมกันทุกท่านต่างปลื้มปิติใจนะคะในการทำบุญใหญ่เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเรามาต่อที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่12เมษายนพุทธศักราช2561เมื่อเวลา 16:30 น.ถึง 18:00 น.วัดพระธรรมกายเทนเนสซีจะปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นอเมริกันมีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมจำนวน2ท่านก่อนการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้มาใหม่จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันนานประมาณ45 นาทีค่ะพระอาจารย์ได้เมตตาสอบถามผลการปฏิบัติธรรมมีท่านหนึ่งเล่าว่ารู้สึกใจสงบมากจะกลับไปฝึกปฏิบัติต่อที่บ้านค่ะและจะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมกับทางวัดอีกค่ะคุณผู้ชมคะต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่15เมษายนพุทธศักราช2561นะคะวัดพระธรรมกายเทนเนสซีจัดงานบุญเนื่องในวันสงกรานต์ขึ้นค่ะกิจกรรมเริ่มด้วยประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนะคะผู้นำกล่าวคือกัลยาณมิตรแอดกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาพร้อมครอบครัวค่ะพิธีชำระหนี้สงฆ์และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาผู้นำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิงห์กัลยาณมิตรบุญมาไซสงครามและกัลยาณมิตรดวงตากัลยาณมิตรบุญทรีสมิงวงศาพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดผู้นำกล่าวคือกัลยาณมิตรบัววรมณีวันและกัลยาณมิตรเจมกัลยาณมิตรศรีวิไลอำคานะคะต่อด้วยงานบุญพิธีตักบาตรทุกคนนะคะถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะในภาคบ่ายทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรมเนื่องในวันเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโดยผู้นำกล่าวคือกัลยาณมิตรโทนี่กัลยาณมิตรซินดี้เจริญนามและครอบครัวพิธีถวายคิลานเภสัชผู้นำกล่าวคือกัลยาณมิตรมองวงสัมพันธ์และกัลยาณมิตรพนอโฮโลเวนะคะผู้นำอธิษฐานจิตบูชาพระสารีริกธาตุคือกัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศาพร้อมคณะกัลยาณมิตรสมยศศรีใสกัลยาณมิตรลิลี่แสงสุรีจันทร์ต่อจากนั้นทุกท่านนะคะร่วมกันส่งน้ำพระก่อพระเจดีย์ทรายค่ะและรดน้ำดำหัวขอพรแด่ผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะค่ะก็ยังย้อนไปในช่วงสงกรานต์นะคะทำให้เราได้ชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเราข้ามมาที่อีกหนึ่งวัดนะคะที่วัดพระธรรมกายบอสตันค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัด meditation class ให้กับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 15:00 น.ถึง 16:30 น.โดยวันเสาร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะมีชาวท้องถิ่นมาร่วมคลาสทั้งหมด7ท่านกิจกรรมนะคะเริ่มด้วยการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายร่างกายค่ะก่อนปฏิบัติธรรมนำโดยคุณพัทค่ะ
จากนั้นเป็นกิจกรรม walking meditation ให้ชาวท้องถิ่นฝึกประคองใจก็อาจจะเป็นการเดินจงกรมของเราอะนะคะซึ่งทุกคนนะคะให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายทั้งมีการสรุปข้อคิดเกี่ยวกับ walking meditation ด้วยผลก็คือทุกคนค่ะเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยจากนั้นพระสมุทรสิทธิพันธ์ค่ะนำปฏิบัติธรรมนาน40นาทีทุกคนรู้ว่ามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมเมื่อเลิกคลาสแล้วนะคะทุกท่านก็ช่วยกันจัดเตรียมอาสนะกับโต๊ะอาหารสำหรับสาธุชนค่ะผู้ที่จะมาสั่งสมบุญในวันอาทิตย์ด้วยค่ะต่อมาเมื่อวันอังคารที่17เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะโรงเรียนสอนภาษา NESE ในเมืองบอสตันค่ะจัดปฏิบัติธรรมมีผู้เข้าร่วม5คนเป็นคุณครูนะคะ3คนแล้วก็นักเรียน2คนค่ะในช่วงแรกเป็นการออกกำลังกายยืดเส้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แนะนำเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเจ้าหน้าที่จากนั้นค่ะพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณค่ะอธิบายถึงประโยชน์ของสมาธิและนำปฏิบัติธรรมค่ะหลังจากปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วพระอาจารย์ได้เมตตาตอบคำถามเกี่ยวกับสมาธิทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากจะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งในคราวต่อไปค่ะค่ะเราจะเห็นว่าการทำสมาธินะคะพี่รุ่งเราไม่จำเป็นต้องทำที่วัดเนาะเราทำที่ไหนก็ได้นะคะเพียงแค่ใจเราอยากจะทำนะคะใช่แล้วก็มีสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นค่ะค่ะเรามาต่อที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันพุธที่18เมษายนพุทธศักราช2561วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นขึ้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้14ท่านค่ะโดยกิจกรรมเริ่มเวลา19นาฬิกาค่ะอาสาสมัครชาวท้องถิ่นนะคะนำออกกำลังกายค่ะต่อด้วยกิจกรรม Meditation Circle นะคะคือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำตัวนะคะพร้อมเล่าความดีหนึ่งอย่างนะคะที่ได้ทำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจากนั้นนะคะอาสาสมัครท้องถิ่นค่ะเล่าธรรมะและปฐมนิเทศข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติธรรมค่ะต่อด้วยพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมนาน40นาทีค่ะหลังจากการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์วสุภูรินาโคนะคะเมตตาบรรยายธรรมหัวข้อความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกตัญญูค่ะจากนั้นชาวท้องถิ่นค่ะได้ร่วมกิจกรรมนะคะส่งน้ำพระและได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟวัดด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจค่ะค่ะค่ะกิจกรรมนี้น่ารักมากเลยค่ะพี่รุ่งให้เราเล่าความดีในหนึ่งสัปดาห์ที่เราได้ทำมานะคะซึ่งเป็นสิ่งดีค่ะเพราะว่าเราจะได้จดจำสิ่งดีๆเนาะในทุกครั้งในการดำเนินชีวิตนะคะเราควรที่จะจดจำสิ่งดีๆมากกว่าที่เราจะจดจำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเศร้าหมองนะคะใช่ค่ะเพราะว่ายิ่งเมื่อเรานึกถึงบุญหรือว่าความดีที่เราได้ทำนะคะใจก็จะยิ่งขยายแล้วก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราด้วยนะคะใช่ค่ะพี่รุ่งค่ะเราก็ข้ามมาอีกหนึ่งวัดนะคะที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันเสาร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2561วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ YMCA ค่ะเมืองแฟนวูดสกอตเพลนค่ะซึ่งจัดงาน Kids Health Day ค่ะหรือวันสุขภาพเด็กหรือไม่ก็คือวันเด็กของเรานั่นเองใช่ค่ะนะคะเป็นกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมสุขภาพของเด็กทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจทั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ค่ะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่4แล้วนะคะภายในงานก็มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนเลยมีทั้งการเล่นเครื่องกระโดดนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ออกกำลังกันอย่างเต็มที่นะคะสำหรับวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ก็ได้เตรียมพื้นที่สำหรับกิจกรรม Kids and Teen Mindfulness นะคะโดยแนะนำให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการทำสมาธิเบื้องต้นนะคะในรูปน่ารักมากนั่งตากแดดเลยนะคะแต่ว่าที่เมืองอาจจะไม่ร้อนนะคะแล้วก็โดยแนะนำเด็กๆนะคะให้รู้จักการทำสมาธิเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็มาสอนวาดรูปด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเนี่ยชื่นชอบมากเลยนะคะทำสร้างสรรค์นั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทางวัดนะคะก็ได้ประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆเนี่ยมาเยี่ยมวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ด้วยในวันงาน Open House ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะคะในปีนี้เนี่ยมีเด็กตัวเล็กๆนะคะน่ารักมากเลยให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นค่ะซึ่งสร้างความประทับใจให้กับYMCA แล้วก็ได้มีการวางแผนนะคะที่จะทำงานร่วมกันต่อไปในเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กนะคะแล้วก็วัยรุ่นอีกด้วยค่ะค่ะ
เราจะเห็นว่านะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรดำเนินชีวิตแบบไหนนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือสุขภาพร่างกายของเราค่ะถ้าเราเริ่มดูแลตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะค่ะเราก็จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงเอาไว้ใช้สร้างบารมีไปนานๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพกายไม่พอนะคะต้องดูแลสุขภาพจิตด้วยนะคะถ้าจิตใจเราดีเนี่ยก็จะส่งผลให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ด้วยนะคะค่ะค่ะเรามาต่อที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระนะคะและพิธีมุทิตาสักการะวันสว่างของหลวงพ่อธรรมชโยขึ้นค่ะในวันเสาร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2561นะคะกิจกรรมเริ่มขึ้นโดยประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมนะคะเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะต่อด้วยพิธีมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนถวายพานธูปเทียนแพสักการะคือกัลยาณมิตรทวัตโกพรนะคะกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรลิซ่าโตค่ะต่อด้วยคณะเจ้าภาพถวายพานดอกไม้ทั้ง10ท่านนะคะวางพานดอกไม้สักการะหน้ารูปหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากนั้นประธานสงฆ์ให้โอวาททุกท่านนะคะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะทุกท่านนะคะช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายนะคะหลังจากเสร็จงานบุญพิธีนะคะเก็บงานทำความสะอาดนะคะและเดินทางกลับบ้านด้วยความปลื้มปิติใจค่ะค่ะเราก็มาปิดท้ายงานบุญนะคะค่ะของทวีปอเมริกาที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ค่ะประเทศแคนาดากันค่ะค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่15เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาจัดกิจกรรมงานบุญวันสงกรานต์บุญตักบาตรและบุญทอดผ้าป่าสร้างหลังคาวัดค่ะพิธีกรรมเริ่มเวลา 9:30 นคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้รักในการสั่งสมบุญสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอาราธนาศีลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์แขสายสมรกัลยาณมิตรจำเนียนศรีสวัสดิ์และกัลยาณมิตรพันนีทินกุลค่ะต่อด้วยพิธีตักบาตรเป็นสังฆทานจัดขึ้นที่สนามหญ้าหน้าวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ค่ะค่ะภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างหลังคาวัดเนื่องจากหลังคาวัดใช้งานนานแล้วนะคะทำให้หมดอายุในการใช้งานเลยต้องเปลี่ยนใหม่นะคะโดยเจ้าภาพผู้มีบุญตั้งขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าศูนย์กลางพิธีนะคะท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านค่ะปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้พร้อมเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะเมื่อถึงเวลาสว่างเป็นพิธีกล่าวคำทอดผ้าป่าสร้างหลังคาวัดประธานนำกล่าวคือครอบครัวสายสมรและกัลยาณมิตรสมบุญวอสกินคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองทุนค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุพิชาสายสมรและกัลยาณมิตรจุรีณพัทลุงค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนชำระหนี้สงฆ์ประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรกฤษณะไตรรัตน์และกัลยาณมิตรอัชลาลิทาเลียนท่านประธานสงฆ์คือพระมหาสุขสันติสุปภาโสเป็นเจ้าอาวาสนะคะกล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรต่อมาเป็นพิธีส่งน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ค่ะท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำส่งน้ำพระพุทธรูปจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันส่งน้ำพระต่อด้วยพิธีกล่าวคำขอขมาแด่เพื่อนกัลยาณมิตรนะคะโดยผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเรวดีนอร์แมนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันรดน้ำขอพรและรับพรจากผู้สูงอายุค่ะเมื่อเสร็จพิธีทุกท่านช่วยกันรับบุญนะคะเก็บงานสำหรับงานบุญพิธีในวันนี้ทุกท่านก็ต่างอิ่มบุญและก็เบิกบานใจกันทุกคนเลยค่ะค่ะนี่คือข่าวสารงานบุญทั้งหมดจากทั่วทุกมุมโลกนะคะที่เราทั้งสองคนได้นำมาให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะก่อนที่จะจากกันในวันนี้ค่ะพี่รุ่งค่ะดิฉันก็ขอน้อมนำโอวาทคุณครูแม่ใหญ่นะคะมาฝากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะพระนิพพานเชื่อมกระแสบุญ7วันก่อนและหลังงานบุญใหญ่พระนิพพานจะเชื่อมกระแสบุญกับศูนย์กลางกายของทุกคนถ้าเรารักษาใจให้ใสๆไม่ขุ่นมัวกับสิ่งรอบข้างใดๆเราจะได้บุญเต็มเปี่ยมไม่หกไม่หล่นสมกับที่เราได้ตั้งใจส
สร้างมหาทานบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะนี่ก็คือเป็นโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่ของเรานะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็ชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความเจริญนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารงานบุญที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมได้ให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะก็สามารถติดตามรับชมรายการของเรานะคะได้ในช่องทาง GBN ค่ะจะมี2วันด้วยกันนะคะคือวันอาทิตย์นะคะเวลา 7:30 น.ค่ะแล้วก็รีรันอีก1รอบนะคะในวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 15:30 น.ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ติดตามไม่ทันนะคะตามกำหนดการออนแอร์คุณผู้ชมสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook Fanpage นะคะเพียงเซิร์ชเข้าไปคำว่า World News Update นะคะหรือทาง YouTube ค่ะเพียงเซิร์ชแค่คำว่า GBN World News Update ค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถติดตามชมนะคะย้อนหลังได้หลายๆครั้งแล้วก็หลายๆสัปดาห์ที่พลาดการติดตามชมได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ